วลาที่เรานั้นทำอะไรแย่ๆเรามักจะมีความรู้สึกละอายใจ Moral Disengagement หรือการละเลยคุณธรรมคือสิ่งที่ทำให้เรานั้นทำพฤติกรรมที่เลวร้ายและยังคงรู้สึกดีๆกับตัวเองได้อยู่และทำให้เราคิดว่ามาตรฐานทางศีลธรรมของสังคมนั้นมิอาจจะเอามาใช้เป็นตัวชี้วัดกับเราได้ปรากฏการณ์ทางจิตวิทยานี้เกิดขึ้นได้ใน8รูปแบบและเพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับพวกมันเราลองมาทำความรู้จักกับแซร่าเด็กสาวอายุ16ปีผู้ที่มักจะถูกบูลลี่เสมอๆตอนอยู่ที่โรงเรียนในตอนที่คุณครูถามหาความรับผิดชอบคนที่บูลลี่ซาร่าแต่ละคนก็ใช้ข้ออ้างเชิงศีลธรรมนี้มาเป็นเหตุผลในการแก้ตัวมาร์ตินคือคนแรกที่ออกมาให้เหตุผลเขาบอกกับครูว่าผมแค่พยายามที่จะทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นโลกนี้มันโหดร้ายถ้าเธอทนกับการถูกแกล้งเล็กๆน้อยๆนี้ไม่ได้เธอจะเอาตัวรอดในสังคมได้ยังไงเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า moral justification หรือการให้เหตุผลต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีเพื่อให้เครดิตกับการกระทำของเขาว่าเป็นการรับใช้สังคมเอริกนั้นบอกว่าเราก็แค่หยอกล้อกับเธอนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสักหน่อยการใช้คำว่าหยอกล้อแทนคำว่ากลั่นแกล้งนั้นก็เพื่อที่จะทำให้มันฟังดูซอฟต์ลงซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงถูกเรียกว่า euphemistic labeling หรือการเปลี่ยนแปลงคำเพื่อลดความรุนแรงแอนนาบอกว่ามีเด็กเยอะแยะที่ชอบขโมยของส่วนเราก็แค่สนุกกันนิดๆหน่อยๆก็แค่นั้นเธออาศัยการเปรียบเทียบกับอะไรที่เธอคิดว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายกว่าเธอได้ทำให้มันดูเหมือนว่าการกระทำที่เธอได้ทำลงไปนั้นดูเป็นสิ่งที่รับได้เธอใช้สิ่งที่ถูกเรียกว่า advantageous comparison หรือการเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่แย่กว่าต่อมาคือเดบรามันไม่ใช่ความผิดของหนูคนอื่นๆบังคับให้หนูทำเธอบอกกับคุณครูเดบรานั้นเล่นบทบาทผู้ถูกกระทำโดยการอ้างว่าเธอนั้นแค่ทำตามคำสั่งคนอื่นๆสิ่งนี้ถูกเรียกว่า displacement of responsibility หรือการปัดความรับผิดชอบนั่นเองแดเนียลนั้นไม่พอใจทำไมผมถึงต้องออกมารับผิดชอบด้วยผมไม่ได้ทำคนเดียวสักหน่อยใครๆเขาก็ทำกันหมดนั่นแหละในการดึงเอาทุกๆคนมาเกี่ยวข้องนั้นเขาทำให้สิ่งที่ได้ทำลงไปดูเป็นเรื่องเล็กลงการกระทำแบบนี้นั้นถูกเรียกว่า diffusing responsibility หรือการกระจายความรับผิดชอบนั่นเองซามูเอลนั้นไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาเขาบอกว่าแซร่านั้นพูดเกินจริงมันใช่ว่าเราเป็นสัตว์ประหลาดจับคนมากินทั้งเป็นเสมอไหร่เขาพยายามที่จะทำให้ความผิดดูเป็นเรื่องเล็กลงด้วยการมองข้ามความรู้สึกของแซร่าและมองข้ามผลของการกระทำหรือที่ถูกเรียกว่า disregarding consequences หรือการมองข้ามผลลัพธ์นั่นเองเฮกเตอร์ใช้การลดทอนความเป็นมนุษย์หรือ dehumanization โดยได้บอกว่าซาร่าเป็นคนประหลาดและสมควรที่จะอยู่แต่ในสวนสัตว์เขาเอาซาร่าไปเทียบกับสัตว์และนั่นจึงเป็นเหตุผลให้กับการไม่ให้ความเคารพหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อเธอแอนโทนีนั้นหัวเราะและบอกว่าถ้าเธอไม่อยากให้คนอื่นแกล้งละก็เธอก็ควรที่จะหยุดทำตัวประหลาดแบบนี้เธอนั่นแหละที่ผิดคุณเห็นชุดที่เธอใส่มาโรงเรียนไหมล่ะเขานั้นกล่าวหาซาร่าและบอกว่าการกระทำของเขาเป็นแค่ปฏิกิริยาตอบสนองเท่านั้นสิ่งนี้ถูกเรียกว่า attribution of blame หรือการโบยความผิดให้กับผู้อื่นและแล้วคุณครูก็ได้เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาได้บอกกับทุกๆคนว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ในห้องเรียนของเขาอีกเขาได้พักการเรียนเด็กที่รังแกซาร่าทั้ง8คน1สัปดาห์และยังได้ให้การบ้านแก่พวกเขาเป็นการพิจารณาตัวเองถึงการให้เหตุผลแย่ๆทั้งหลายผ่านไป1อาทิตย์เขาก็ได้สอนเรื่องหลักการ8ข้อนี้และได้อธิบายว่าการละเลยคุณธรรมนั้นมันอาจนำพาไปสู่ความรุนแรงและการขาดความเห็นอกเห็นใจที่มากขึ้นได้อย่างไรทฤษฎีนี้นั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยอัลเบิร์ตบันดูรานักจิตวิทยาผู้เป็นที่รู้จักจากงานวิจัยทฤษฎีการศึกษาทางสังคมเรื่องการละเลยคุณธรรมหรือ moral disengagement เขากล่าวว่าคนส่วนใหญ่นั้นมีมาตรฐานต่อสิ่งที่พวกเขาให้คุณค่าเชิงคุณธรรมในการกระทำของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามการโทษตัวเองนั้นจะไม่เกิดขึ้นถ้ามันไม่ได้ถูกกระตุ้นจากสิ่งอื่นแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงคุณเคยใช้ข้ออ้างเหล่านี้เพื่อให้เหตุผลที่จะทำอะไรแย่ๆกันบ้างหรือเปล่าแล้วคุณคิดว่าเด็กๆที่ไปโรงเรียนนั้นจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้กันบ้างไหมมาแสดงความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้และอยากให้เราทำเพิ่มอีกอย่าลืมกด Subscribe และเข้ามาสนับสนุนเราได้ใน Patreon หรือจะกดปุ่ม Super Thanks ก็ได้เหมือนกันนะครับ